ขอมุนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับขบวนร,รถขนกากแคดเมียมจากบางซื่อมุ่งสู่จังหวัดตากค่ะหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบไม่พบค่าปนเปื้อนทุกคันนะคะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายเจษดาประภาสวรรค์ผู้อำนวยการเขตบางซื่อผู้อำนวยการสำนักอนามัยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ มาตรการความปลอดภัยในการขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปยังจังหวัดตากที่บริษัทล oh ้อโลหะไทยเมทัลจำกัดเขตบางซื่อโดยได้มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกกากแคดเมียมจำนวน6คันออกเดินทางตั้งแต่2 1เอนาิกานาทีของคืนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยมีการตรวจวัดค่าปนเปื้อนสารเคมีล้อรถและรอบรถทุกคันก่อนออกเดินทาง และนอกจากนี้ก็มีรถของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนํำขบวนรถของสอนอประชาชื่นและปิดท้ายด้วยรถชุดปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีของสํานักป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยกรุงเทพมหานครได้ร่วมดูแลความปลอดภัยนะคะ โดยทีมชุดปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีนั้นได้เดินทางร่วมขบวนไปจนถึงจุดนัดพบกับขบวนรถบรรทุกากากแคดเมียมจากจังหวัดสมุทรสาครที่จังหวัดนนทบุรีในส่วนของน้ำหนักกาก,ากแคดเมียม99ถุงที่ขนย้ายจากพื้นที่เขตบางซื่อสรุปรวมทั้งสิ้น141,756.20กิโลกรัมหรือประมาณ141.76ตัน โดยที่รถคันที่1นะคะน้ำหนักพ่วงหนึ่งและพ่วงสองรวม25,119.60กิโลกรัมรถคันที่สองน้ำหนักรวม24,954.60กิโลกรัมรถคันที่3น้ำหนักรวม24,921.60กิโลกรัมคันที่4น้ำหนักรวม23,587.80กิโลกรัมรถบรรทุกคันที่5น้ำหนักรวม24,411.80กิโลกรัม และคันที่6น้ำหนักรวม18,760.80กิโลกรัมค่ะเละล่าสุดนะครับกาดแคดเมียมจากทั้งกรุงเทพมหาคนครและสมุทรสาครหลังจากเคลื่อนขบวน3ทุ่ม15เมื่อคืนนี้ตอนนี้มาถึงที่จังหวัดตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาที่อาคารพักคอยก่อนเพราะว่ารอให้พื้นที่ที่จะนำกากแคดเมียมไปเก็บเนี่ยมีการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็ปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดก่อนนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาฮะแนาฬิกายีนาทีที่อาคารพักคอยในพื้นที่จังหวัดตากถนนพหลโยธินตำบลหนองบัวใต้อเภอเมืองซึ่งเป็นโรงงานกักเก็บกากอุตสาหกรรมแคดเมียมแล้วก็เป็นต้นทางของการขนสารแคดเมียมไปที่จังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครนะครับจากการขนย้ายกลับมายัางแหล่งต้นทางช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางด้วยรถบรรทุก1ิคัน ก็มาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างราบรื่นนะครับ้วยการขนย้ายมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจปทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำปิดท้ายขบวนมาเมื่อถึงก็ได้มีการตรวจชั่งน้ำหนักครับเมื่อเช้านี้แล้วก็เตรียมขั้นตอนการรอโหลดแคดเมียมทั้งหมดลงไปเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเพื่อรอการขนย้ายในล็ถต่อไปสรุปการขนย้ายนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยจำนวนรวมก็คือ179ถุง 254.36ตันนะครับโดยแยกเป็นจากสมุทรสาครเป็นรถ4คันคันละ20ถุงก็รวม80ถุงปริมาณรวม112.61ตันแล้วก็เส้นทางที่2คือจากกรุงเทพเป็นรถ6คันนะครับรวม99ถุงปริมาณรวม141.75ตันโดยมีนายนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้บริหารกระทรวงนายสุรพลวงสุขพิสารรองผู้วา่าจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมติดตามการขนย้ายโดยมีการเตรียมประชุมสรุปการขนย้ายในช่วงบ่ายวันนี้อตอนนี้ก็คือมาอยู่ยังพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่พักคอยก่อนนะครับท่านผู้ชมเป็นอาคารทีนะะ่นำมาเก็บไว้เพื่อรอการขนย้ายนะครับทีนี้เนี่ยทางดรเอเองเนี่ยนะฮะ ไปดูการขนส่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ฉะเลยนะฮะบอกว่าการขนย้ายเท่าที่ได้สังเกตแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยเป็นการขนย้ายแบบขอไปถีเห็นว่าเป็นการเคลื่อนย้ายที่ไม่ปลอดภัยครับศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุบรรสวัสดรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กรุงเทพลงพื้นที่สังเกตนะครับขั้นตอนการขนย้ายกาก,ากแคดเมียมจากที่บางซื่อไปยังจังหวัดตากเมื่อคืนที่ผ่านมา ดรเอบอกว่าตนเห็นความไม่ปลอดภัยจากการขนย้ายและเคลื่อนขบวนรถกากแคดตเมียมในครั้งนี้ก็คือการไม่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์สวมใส่มีไม่เพียงพอสัญ,ญลักษณ์บ่งชี้วัตถุอันตรายไม่ชัดเจนจึงต้องขอพูดถึงความห่วงใหญ่ผ่านการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการไม่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะทั้งที่ถนนแล้วก็พื้นที่เข้าออกได้ง่ายรถขนาดใหญ่สามารถเข้าได้ แต่ดันไม่ใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ใช้วิธีการโกยใส่ถุงนะฮะแล้วก็โยนใส่รถพ่วงปิดผ้าใบมีหนำซ้ำเนี่ยนี่เป็นวันแรกของการขนย้ายคนก็มาดูเยอะนะมาสังเกตการกันเยอะอา้าวก็ยังเก็บงานไม่เรียบร้อยอีกตนไม่อยากจะคิดเลยถ้าห่างหูห่างตาแบบที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยเขาจะทำกันอย่างไรดเรเอบอกว่าการจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นมาตรฐานสากล ที่เขาคิดมาไว้ดีแล้วแต่การใช้รถพ่วงแล้วปิดด้วยผ้าใบแบบนี้ถ้ามีอุบัติเหตุวัตถุอันตรายกระจายเต็มถนนประชาชนเดือดร้อนใครจะรับผิดชอบทุกอย่างต้องคิดถึงความเสี่ยงก่อนเสมอเพื่อป้องกันไว้ดีกว่าไปแก้ทีหลังเรื่องที่2ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยสังเกตไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษที่เหมาะสมเลยการเคลื่อนย้ายแคดเมียมเป็นวัตถุมีพิษอันตรายมากโดยเฉพาะไอระเหยแท้สุดเข้าไปหรือสัมผัสผ,ผ่านผิวหนังอันตรายมาก แต่เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอบางคนเนี่ยสวมแค่หน้ากากอนามัยบางคนไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้าเลยตนเห็นใจแล้วก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ต้องทํางานอย่างเสียสละ 3. คือการไม่มีสัญ,ญลักษณ์วัตถุอันตรายที่คนสังเกตได้อย่างชัดเจนมีเพียงสติ๊กเกอร์ที่ขนาดเท่าฝ่ามือเท่านั้นเองมองแทบไม่เห็นนะฮะรถบางคันเนี่ยผ้าคลุมก็คลุมไว้แบบลวกๆพอเป็นพิธี น่าเป็นห่วงมากจริง,รงๆดรเอบอกว่าฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่อยถ้ายังถูลู่ถูกลางขนไปแบบเนี้ยทุลักทุเลแบบเนี้ยเป็นห่วงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องขนต่อใช่ไหมถ้าประชาชนสังเกตเห็นขบวนรถเนี่ยให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับนะครับโดยดรเอบอกว่าก็พยายามใช้ความรู้ประสบการณ์เนี่ยเพื่อติดตามตรวจสอบแล้วก็แนะนำมาตรฐานด้านความปลอดภยัยสาธารณะให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมที่ลูกๆของท่านทุกคนยังคงต้องอยู่ด้วยกันได้อย่างปลอดภัยครับ